ับผมโอ้ยไม่ต้องดีใจนอกหน้านะครับวันนี้เรานะฮะสบายใจแล้วนะครับผมไม่อยากกลับบ้านแล้วนะฮะแต่ยังไม่หมดนะครับวันนี้ยังมีอีก1เกมนะครับที่น้องๆจะต้องเล่นด้วยเหมือนกันซึ่งเกมนี้นะครับเหมือนเดิมครับตัวแทนแต่ละคนนะครับมาเลยครับฟ้าก่อนเมษาเมษาใช่ไหมงั้นเราขอส่งน้องนิ่งไปชูๆกูจิ้นอ่ะจิ้นอีกแล้วนะครับเมษาตายแล้วจิ้นกันนะครับเอาละครับทั้งสองคนนะครับมาจะมาเป่ายิ่งฉุบกันนะครับเพื่อที่จะได้โยกคันโยกเสียงทายกันยันยิงเยาปากระเป๋ายิ่งฉุบไม่เป็นไรสบายวันนี้เราถือว่าสปอร์ตน้องนี้นะครับจะเป็นผู้โยกคันโยกเสียงทายนะครับโยกเลยเอาหมุนแล้ว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 เชิญหน่อยเร็วเชิญหน่อยเร็วและเกมนี้ชื่อว่าชักกระยาลื่นปลื้ดเกมชักกระยาลื่นปลื้ดผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งตัวแทนออกมาทีมละ4คนซึ่งทั้ง2ทีมจะต้องมาแข่งขันชักกระยาโดยที่พื้นของผู้เข้าแข่งขันจะถูกทาด้วยน้ำมันที่ลื่นปลื้ดเป็นพิเศษทีมไหนที่สามารถชักกระยาให้อีกฝ่ายเลยเส้นกลางไป3คนก่อนจะเป็นทีมที่ชนะไปโดยเกมนี้จะทำการแข่งขันกันทั้งหมด3รอบด้วยกันโอเคนะครับลมก็ลมเป็นเจ้าพลังจับเชือกอย่าล้มนะสาวๆห้ามเลยเส้นด้านหลังนะครับ3 2 1สตาร์ทเชียร์เลย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 ชัยชนะก็เป็นของสีฟ้า1คะแนนยกที่2นะครับเป็นยกที่เรียกว่าชี้ชะตาแล้วกันโอเคนะครับอ้าวทุกคนเข้าประจำที่ครับโอเคโอเคนะฮะให้3 2 1ไปก็คือสีฟ้าผมคิดว่านะครับวันนี้เราเอกฉันท์นะครับว่าจะเป็นเกมที่1เกมที่2และเกมสุดท้ายนะครับคะแนน3คะแนนเป็นของสีฟ้าเลยและแล้วนะครับช่วงเวลานี้ก็มาถึงแล้วเป็นช่วงเวลาที่ผมรอคอยมาหลายครั้งเหลือเกินครับวันนี้ครับโค้ชนะครับสีชมพูจะต้องไปนั่งบนถังน้ำอันใหญ่ยักษ์และจะได้แชร์อันเส้นเดี๋ยวแม้จะมีโอกาสแก้ตัวแต่ทีมสีชมพูก็ไม่สามารถเก็บได้แม้แต่คะแนนเดียวซึ่งในวันนี้พี่เลโกะจะต้องขึ้นไปนั่งอยู่บนบ่อน้ำแทนพี่เอ๊ะสั่งซะแล้วมาดูกันว่าวันนี้พี่เลโกะจะตกน้ำกี่รอบกันแน่และช่วงเวลาแห่งการรอคอยนะครับมาถึงแล้วนะครับช่วงเวลาแห่งการทำโทษก่อนหน้านี้นะครับผมได้เฝ้าบ้านหลังนี้มายาวนานแล้ววันนี้ผมได้หมดสัญญาเช่าแล้วครับมีผู้เช่าใหม่เข้ามาแล้วครับคือหัวหน้าทีมเรโก้ไม่ดีใจเลยน้องๆแต่ละคนนะครับเหมือนเดิมครับลูกทีมสีชมพูมีบอลทั้งหมดคนละ3ลูกนะครับปา3ครั้งระยะเดียวกับระยะผมเลยตรงนี้ครับผมเชิญมาเลยทีละคนผมไม่เคยอยู่ตรงนี้เลยครั้งแรกครั้งแรกตื่นเต้นนี่แหละเราอยู่เราอยู่ประจำเราจำได้เอาละครับเชิญพบกับน้องเนยและการปาของน้องเนยโดนไม่โดนโดนไม่โดน
คุยอะไรกับแก้วหน่อยไหมแก้วเปล่ายังโอเคนะครับโอ้ยตายแล้วนะแก๊กเลยแก๊กโอ้ยใจเย็นๆดิน้องจ๋าเฮ้ยมาปูเป้หวังว่าน้องๆจะไม่ซ้ำเติมไม่แน่น้องเจนสล็อตใช่ไหมเบาๆนะสล็อตโอเคครับอีก2ลูกนะครับสำหรับน้องเจหมดไปอีก1ครับน้ำใสน้ำใสจ้านี่อะไรครับเนี่ยความรักความรักของความรักครูความรักของหนูค่ะถือเป็นพร็อพไว้เฉยใช่เลยครับทีมงานครับทีมแพ้นี่มาทำโทษหัวหน้าทีมมันใช่ใช่ไหมครับเนี่ยพวกเธอดีใจอะไรกันหัวหน้าทีมเธอโค้ชเธอโอเคนะครับไปดูเขาหน้าแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เสื้อผ้าสวยๆของเรานะครับอิชอนนะครับผมและพบกับ BNK48 Show ได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรเข้มข้นแค่ไหนรอขอชมแล้วกันนะครับเย้